ู้ชมค่ะตอนนี้โบกี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วนะคะมาพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวต้องมาพูดถึงกันก่อนในเรื่องของการจ้างทำวิทยานิพนธ์ปัญหานี้มันรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงขนาดไหนคะคือถามว่ารุนแรงขนาดไหนเนี่ยจะวัดมาเป็นสเกลคงลำบากนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันว่าขบวนการนี้มีอยู่โดยเฉพาะยิ่งในแวดวงการศึกษาในประเทศไทยในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทางมหาลัยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามรวมทั้งรามแหงเราถือว่าเรื่องนี้เป็นอาชญากรรมทางวิชาการเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สะท้อนเห็นว่ามีผู้คนต้องการที่จะแสวงหาประโยชน์จากการศึกษาโดยไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะครับนั่นคือการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์การรับจ้างทำดุสิตนิพนธ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เราให้อภัยไม่ได้ครับค่ะลักษณะของขบวนการพวกนี้การจ้างทำนี่คือแบบไหนคะท่านคะสมมติ 10% 20% หรือทำ 100% เลยเข้าใจว่าคงจะมีทุกรูปแบบมีทั้งประเภทที่หาข้อมูลให้มีทั้งประเภทที่เขียนให้มีทั้งการตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาหัวข้อก็ตามหรือว่าการทำมือทำนี่ที่คนก็ตามเนี่ยมีทุกขั้นตอนที่เท่าที่ทราบมานะครับซึ่งถามว่ามีทราบได้ไงว่ามีประเภทนี้เนี่ยเราทราบเพราะว่าเราได้เห็นจากเว็บไซต์ต่างซึ่งในขณะนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องนี้ลองเปิดเข้าไปใน Google แล้วค้นหาการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เนี่ยนะครับก็จะเห็นทันทีว่ามีการรับจ้างกันอย่างเปิดเผยซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกลุ่มคนที่ทำเช่นนี้เนี่ยก็กลุ่มคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรสิ้นครับไม่เกรงกลัวต่อบาปนะครับแล้วก็ไม่เกรงกลัวคำกล่าวหาใดๆสิ้นแล้วก็กล้าทำถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ภัยไม่ได้ตรงแจ้งมากๆเลยตรงแจ้งมากๆครับไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วเจอครับเจอจะขึ้นมาเป็นตับครับท่านขาแล้วมีการพูดคุยกันระหว่างอธิการมหาบดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อื่นเขาก็พบเหมือนกันด้วยใช่ไหมในมหาวิทยาลัยของรัฐก็ดีในระบบราชภัฏก็ดีเนี่ยเข้าใจว่าท่านอธิการทุกสถาบันการศึกษาเนี่ยมีความห่วงใยกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านรัฐมนตรีได้เกิดในเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจะได้ร่วมมือกันในการที่จะกระจัดบรรดาผู้ที่ก่ออาชญากรรมในทางวิชาการในเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับถามว่ามีการพูดคุยกันไหมมีครับนะครับเป็นการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันว่ามีมากขนาดไหนแล้วคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้เนี่ยในที่ประชุมวิทยาการบดีมหาลัยก็มีการพูดกันถึงเรื่องการทำโปรแกรมที่จะจับว่างานวิทยานิพนธ์งานวิจัยชิ้นไหนเนี่ยเป็นงานวิจัยที่มีการลอกเลียนแบบที่อื่นมาซึ่งเป็นโปรแกรมที่คิดว่าน่าจะได้ผลนะครับทางจุฬาก็ได้เริ่มแล้วครับจริงๆแล้วปัญหานี้อย่างแรกเลยมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างคะสะท้อนถึงความมักง่ายของคนที่อยากจะสำเร็จการศึกษาโดยที่ไม่ได้ศึกษาด้วยตัวเองไม่ได้เขียนด้วยตัวเองและข้อที่สองคือสะท้อนถึงกิเลสความโลภของคนที่ไปรับจ้างทำตรงนี้ถือว่าเป็นการหากินโดยไม่สุจริตนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าท่านหากินโดยสุจริตแต่ไม่ใช่ครับเพราะท่านกำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำท่านไปรับจ้างเขียนวิทยานิพนธ์ให้ผู้อื่นรับจ้างเขียนดุสิตนิพนธ์ให้ผู้อื่นเนี่ยแล้วบุคคลต่างๆเหล่านั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาไปเขาก็ต้องไปทำงานในหน้าที่ต่างๆความสามารถก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีเป็นการทำร้ายทั้งกับตัวเขาเองและทำร้ายสังคมด้วยนะครับทีนี้พอถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ตัวนักศึกษาเองนักศึกษาที่ทำเช่นนี้ค่ะท่านเราใช้คำว่าอาชญากรรมได้เลยถือเป็นอาชญากรรมทางวิชาการเพราะว่าอะไรคะคือมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากๆนะครับเป็นความผิดที่ไม่น่าที่จะให้อภัยเพราะว่าเป็นเรื่องของการเป็นการอาจจะเรียกได้ว่าเข้าข่ายของการปลอมแปลงคุณสมบัติของตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าทั้งที่ไม่ควรจะจบก็จบนะครับแล้วก็ดำเนินการไปแต่ในเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยก็คงมีมาตรการนะครับทางรามแผงของเรานั้นเนี่ยเรามีมาตรการก็คือยกตัวอย่างเช่นมาตรการในการควบคุมตั้งแต่กระบวนการในการคิดหัวข้อในการทำวิจัยในการเขียนนะครับซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะต้องมีการคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่านักศึกษานั้นเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงหรือไม่นะครับถ้าเขาไม่ได้เขียนด้วยตัวเองก็ตอบไม่ได้หรอกครับนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือในการศึกษาระดับปริญญาเอกของรามนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ภายนอกเนี่ยสามารถที่เข้ามาฟังได้นะครับแล้วเราใช้อาจารย์ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับนอกจากกรรมการของมหาลัยแล้วเนี่ยเรามีนโยบายของเราเรียบร้อยแล้วแหละแต่พอลงมือใช้กันจริงๆบังคับใช้เนี่ยป้องกันได้มากน้อยขนาดไหนท่านคือก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันได้ 100% หรือไม่นะครับแต่เราก็ทำเต็มที่ครับว่าในส่วนที่เราต้องรับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยเราพยายามทำเต็มที่ไม่ให้เกิดปัญหาของการลอกเลียน
แบบในเรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์หรือว่าสารนิพนธ์แม้กระทั่งดุษฎีนิพนธ์ก็ตามซึ่งเราทำเต็มที่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การเริ่มทำหัวข้ออย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องการเขียนการวิจัยนะครับแล้วก็การเข้าสอบเราก็ต้องสอบถามว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยได้มาจากไหนหรือว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่ลงมือทำวิจัยด้วยตัวเองหรือไม่เรามีการสอบถามกันตลอดครับในบางคณะอย่างเช่นที่คณะรัฐศาสตร์นะครับมีทำเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับก็คือมีการเขียนคำปฏิญาณตนไว้ที่ท้ายเล่มนะครับว่าเอกสารชิ้นนี้เป็นคนเขียนเองทำจริงๆเป็นคนทำอยู่ผมเป็นคนที่เริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาในสมัยที่ผมเป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ผมบอกให้เขียนคำปฏิญาณตนว่าเอกสารชิ้นนี้ข้าพเจ้าเขียนด้วยตนเองหากมีการตรวจสอบพบในภายหลังว่าลอกเลียนของผู้อื่นมาขอให้ทำอะไรแล้วถอนมีอาบัติได้โดยมีข้อทักท้วงใดๆโอ้โหแต่ทีนี้ก็มีการดำเนินการในเรื่องของกฎหมายเช่นเดียวกันใช่ไหมคะท่านคะและเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะในเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายในความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะท่านคะเมื่อช่วงสักครู่เราพูดคุยกันแล้วถึงเรื่องของขบวนการและตอนนี้นะคะก็มีการรวบรวมหลักฐานในการยื่นไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วด้วยใช่ไหมคะคือทางมหาวิทยาลัยรามแหงเนี่ยเราได้มีการยื่นเอกสารนะครับไปให้กับทาง DSI กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแต่เป็นกรณีที่เรายื่นเกี่ยวเรื่องขบวนการรับจ้างขบวนการที่เขารับจ้างเนี่ยบางทีเขาขึ้นโฆษณาในหน้าสื่อพิมพ์ก็ตามหรือว่าในเว็บไซต์ก็ตามก็ขึ้นในลักษณะที่ว่าจะอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็พูดทำนองล่อแหลมคลิกเช่นการเรียนความสะดวกในการวิจัยในการเขียนส่วนนี้เนี่ยซึ่งเราส่งไปเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับเราก็ส่งไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองให้ดำเนินการต่อไปนะครับผมจำได้ว่าได้มีการส่งไป2ครั้งด้วยกันทั้งสองเมื่อไหร่บ้างคะท่านก็ประมาณสัก1ปีมาได้แล้วมั้งครับนะครับ1ปีมาแล้วครับความคืบหน้าเข้าใจว่าผมเองเนี่ยก็พยายามติดตามนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสอบถามบางท่านนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยก็ได้ทราบว่ามีปัญหาในข้อกฎหมายเหมือนกันนะเพราะว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นก็คือเราจะดำเนินคดีกับบุคคลต่างๆเหล่านี้หรือกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยด้วยข้อหาอะไรนะครับเพราะว่าในทางอาญาก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับในทางแพ่งก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเอ่ยโดยตรงว่ารับจ้างทำให้กับนักศึกษาของมหาลัยรามแหงในทางแพ่งนั้นอาจเราอาจจะดำเนินการเข้าได้แต่บางทีเนี่ยเขาใช้ภาษาที่เลี่ยงภาษาในทางกฎหมายที่เลี่ยงเขาคงจะพอรู้อยู่สมควรนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเข้าใจว่าเป็นความยากลำบากของทางเจ้าที่บ้านเมืองด้วยที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการในส่วนนี้ได้นะครับก็เรื่องก็แบบนี้ครับก็คือกระลาสันผมเองเนี่ยอยากจะฝากว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการจัดสัมมนาในเรื่องนี้สักทีแล้วเสนอมาตรการในทางกฎหมายที่จะดำเนินการกันในเรื่องของกิจกรรมทางวิชาการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งนะครับที่ถ้าหากว่าทางบ้านเมืองได้มีการดำเนินการกันอย่างจริงจังเนี่ยก็ช่วยยกระดับในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยเนี่ยให้สูงขึ้นด้วยนะครับค่ะเพราะที่เราคุยกันมาขบวนการนี้อย่างที่ท่านบอกว่าน่าจะเป็นคนที่มีความรู้ดีด้วยใช่ไหมคะท้าทายครับท้าทายมากๆท้าทายมากๆเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ดีแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเราส่งคนไปหาข้อมูลนะครับไปสอบถามไปพูดคุยด้วยเนี่ยบางทีเขาก็พูดโจ่งแจ้งแต่เพียงแต่ไม่มีหลักฐานในแง่ของเอกสารไม่มีหลักฐานในแง่ของการบันทึกเทปเนี่ยเราก็เสียดายว่าในขณะที่เราให้คนไปหาข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้เตรียมการในนี้ไปนะครับผมอยากจะฝากถ้าเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยสนใจนะครับลงไปเลยครับท่านลงไปท่านดูในเว็บไซต์หรือท่านไปดูโฆษณาหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเมื่อท่านพบเนี่ยท่านไปสอบถามเขานะครับก็คือไปล่อซื้อนะครับถ้าไปล่อซื้อก็ได้เนี่ยท่านจะได้ข้อมูลทีว่ามีกระบวนการแบบนี้เนี่ยรับจ้างกันอย่างไรบ้างเช่น 20,000 บาทบ้าง 30,000 บาทบ้าง 50,000 บาทบ้างนะครับท่านขาแล้วในฐานะที่เราเนี่ยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเราก็เป็นห่วงลูกศิษย์ทั้งหลายอยากจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะผมเองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราคุยกับลูกศิษย์ว่าเมื่อมาเรียนหนังสือแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ทางรามเน้นมากเนี่ยคือเรื่องความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์เนี่ยขอให้ทุกคนมาปลูกฝังนะครับหรือว่าอะไรก็ตามต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่รามแผงเนี่ยผมเน้นเสมอเมื่อมีโอกาสประถมนิเทศนักศึกษาที่สำคัญที่สุดก็คือบอกว่าอย่าไปร่วมกับกระบวนการแบบนี้อย่าไปตกเป็นเหยื่อเขานะครับแม้กระทั่งการรับรองผลการเรียนก็ตามการช่วยในเรื่องการเรียนก็ตามนะครับห้ามโดยเด็ดขาดแล้วผมบอกได้ว่าถ้าหากใครมีเบาะแสแจ้งให้ทำอะไรนะครับเรายินดีอย่างยิ่งแล้วเราจะปกปิดความลับให้นะครับแล้วเราจะยกย่องท่านว่าเป็นท่าน
ท่านเป็นนักศึกษาที่ดีเป็นคนที่ดีของสังคมแห่งนี้นะครับเราไม่ต้องการเห็นบุคคลเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแปดเปื้อนในแวดวงการศึกษาแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังครับนอกจากปัญหาเรื่องของการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์แล้วยังมีปัญหาอะไรที่น่าปวดหัวอีกไหมคะท่านก็มีครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องการศึกษาอย่างที่ทราบเลยก็คือเป็นวงแวดวงหนึ่งซึ่งบางคนเนี่ยสนใจที่เข้ามาทำงานกินแล้วอย่างที่รามผมยกตัวอย่างที่รามแขนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีขบวนการหนึ่งรับจ้างอำนวยความสะดวกในการสมัครให้กับนักศึกษาสมัครเรียนนะคะครับใช่ครับสมัครเรียนให้กับนักศึกษาก็คือดำเนินการให้เสร็จนะครับในการยื่นเอกสารในการทำสิ่งต่างครับแต่แน่นอนถึงวันสมัครถึงวันที่จะทำบัตรนักศึกษาเนี่ยเขาต้องพานักศึกษามาครับตรงนี้ก็มีขบวนการแบบนี้เกิดขึ้นบางครั้งไปในหน่วยราชการนะครับไปในกรมกองทหารนะครับว่าสามารถที่จะดำเนินการในการสมัครให้กับนักศึกษาได้ที่จะเข้าสมัครเข้ามาเรียนเรียนที่รามแขงในต่างจังหวัดบางจังหวัดก็มีครับกระบวนการเช่นนี้นะครับเข้าใจว่าเขาคงอำนวยความสะดวกเพราะว่านักศึกษาที่รามหรือบางส่วนทำงานไม่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะมาสมัครด้วยตัวเองก็เลยตั้งกระบวนการนี้ขึ้นมาเพื่อหาเงินจากไปก่อเป็นกรรมนะครับฟังดูน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะตั้งคำถามสุดท้ายคืออยากจะให้ท่านฝากอะไรหน่อยถึงบรรดาเด็กนักเรียนยุคนี้ค่านิยมน้องๆสมัยนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะอยากจะฝากนี่ครับอยากจะฝากว่าสำหรับเยาวชนไทยเนี่ยที่ต้องการเรียนหนังสือหรือว่าใครก็ตามที่ต้องการเรียนในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยท่านต้องเรียนด้วยตัวเองครับกับการศึกษานั่นเนี่ยถ้าท่านลงมือเรียนด้วยตัวเองอ่านหนังสือด้วยตัวเองเขียนด้วยตัวเองสิ่งที่จะได้คือได้กับตัวท่านเองแต่เมื่อไรก็ตามถ้าท่านไม่ได้ทำด้วยตัวเองหรือว่าลูกหรือหลานไม่ได้ทำด้วยตัวเองเนี่ยนี่ก็เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ดีเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการทุจริตอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะย้ำว่าอย่าทำเลยครับนะครับแล้วเรามาช่วยปราบในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่าให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอาจจะทำให้ท่านยากลำบากขึ้นนิดนึงแต่ว่าในฐานะที่เรียนหนังสือแล้วต้องเรียนด้วยตัวเองแท้จริงเรียนให้ใหญ่มีคุณภาพครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยฟังดูเป็นคำที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะก็ไม่อยากให้กระบวนการแบบนี้เข้ามาทำให้เสื่อมเสียนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะขอบพระคุณค่ะครับ